นี่คือผลงานเพลง Why You Come Back นะคะของวง Formix ค่ะบอยแบนด์ LGBTQ วงแรกของไทยที่นำทีมโดยนินจาจารุกิจแมกก้านัทพัฒน์โฟกซองชนินทรแล้วก็จอร์จลาเมดค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะเพราะกระแสของพวกเขาเนี่ยร้อนแรงจริงๆเพราะว่านอกจากเพลง Why You Come Back ก็จะมียอดวิวเนี่ยทะลุ10ล้านแล้วนะคะพวกเขายังดังไกลไปถึงฝั่งละตินอเมริกาค่ะโดยเฉพาะในบราซิลสเปนโปรตุเกสเม็กซิโกแล้วก็โซนยุโรปอย่างเยอรมนีอิตาลีแถมล่าสุดนะคะวง Formix ยังได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติสาขาศิลปินผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแก่เยาวชนอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับน้องๆวง Formix ถึงความสำเร็จและก็ความตั้งใจกว่าจะเป็นที่รู้จักในวันนี้ค่ะสวัสดีครับ Formix สวัสดีครับมิจ่า Formix ครับสวัสดีครับไม่กล้า Formix ครับสวัสดีครับฟัง Formix ครับสวัสดีครับตัว Formix ครับเห็นล่าสุดก็มีไปรับรางวัลเป็นรางวัลเยาวชนต้นแบบครับที่ทางกระทรวงเขาแบบว่ามอบให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยว่าแบบเฮ้ยเราได้เป็นต้นแบบคนหลายๆคนอะไรเงี้ยครับพอไปรับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากว่าเป็นรางวัลแรกๆเลยของพวกเราถ้างั้นเราพูดถึงเพลงบ้างค่ะเพลงเนาะเพลงล่าสุดยังไงคะยอดวิวมันถึงต้องปังขนาด10ล้านคะดีใจมากเลยครับแล้วก็ต้องแบบว่าต้องขอบคุณแบบแฟนๆครับคนในทั้งในต่างประเทศหรือว่าในไทยที่แบบช่วยกันปั่นวิวช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยจนมันตอนแรกที่เราคิดกันไว้ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนั้นเพราะเป็นเพลงแรกของพวกเราด้วยที่แบบเป็นเพลงเดบิวต์จริงๆค่ะก็ตอนนั้นก็พี่นิจาก็ไปบนไว้ครับ4ล้านตอนนั้นก็เขียนพี่นิจาบนนี่บนสี่ล้านนี่ไงนั่งคิดแล้วพี่ว่าแบบไม่ว่าสี่ล้านสี่ล้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่นานมากด้วยครับประมาณว่า3เดือนอืมใช่ก็ตอนนี้ก็11ล้านแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ยอดไลค์ประมาณ600,000อะไรเงี้ยมากเดือนหน้านี้ก็เลยทำการบนครับก็บนว่าถ้าถึง4ล้านวิวใน1เดือนอะไรเงี้ยครับพี่จะแบบว่าพาน้องๆไปเต้นแฟนๆต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นไงบ้างเอ่ยได้มีโอกาสคุยกับแฟนๆต่างประเทศบ้างไหมอ่ะก็ตอบเลยครับจริงๆก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างนะครับอย่างเช่นแบบผ่านไลฟ์ที่เราเพิ่งได้ไลฟ์ไปก็คือแบบล่าสุดก็คือเพิ่งคุยกับแฟนๆเม็กซิโกครับเพราะว่าทางค่ายกับทางเอกอัครราชทูตไทยนะกลุ่มเม็กซิโกอะไรเงี้ยก็แบบได้ร่วมมือกันแล้วก็มีล่ามจากสถานทูตมาแปลให้กับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันที่รักแล้วก็สนับสนุนพวกเราโฟมิกนะครับก็อยากให้รักสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยพวกเราก็จะดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าต่อผลงานต่อไปในอนาคตนะครับเราโฟมิกสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ทุกคนผิดหวังในตัวพวกเราสี่คนแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ